เด็กกินผักหน้าเพราะอะไรในการกินอาหารของสังคมไทยในปัจจุบันจะเจอปัญหาในเรื่องของเด็กกินผักยากทำให้เด็กได้รับสารอาหารวิตามินไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงพ่อแม่ผู้ปกครองหลายครอบครัวนะคะแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงสัมพันธภาพนี่เป็นอุบัติการณ์หนึ่งที่หน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการจะแก้ไขปัญหาการที่เด็กไม่กินผักจึงได้ชวนคิดชวนคุยชวนเด็กๆมาร่วมแก้ปัญหาในเรื่องของการไม่กินผักด้วยตัวเด็กเองโดยการกระตุ้นให้เด็กคิดริเริ่มโครงการในการกินผักในหน่วยงานโครงการอาชีวะบำบัดการกินผักยากได้เกิดขึ้นโดยมีหัวหน้าหน่วยงานนะคะเจ้าหน้าที่นะคะให้การสนับสนุนแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความเป็นเพื่อนในการทำงานร่วมกันการปลูกผักไฮโดรโฟนิกส่วนมากก็จะปลูกผักสลัดไฮโดรโฟนิกจะมีโรงเรือนภายในหน่วยงานจึงได้เกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ตามด้วยการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยเด็กๆมีส่วนร่วมและช่วยกันศึกษาหาความรู้ในด้านการเกษตรโดยเริ่มจากการลงมือปฏิบัติจริงมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากหน่อกล้วยเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่แปลงเกษตรแปลงผักสวนครัวและแปลงไม้ดอกตามฤดูกาลตามความสนใจของเด็กให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันแปลงเกษตรก็จะมีผักนานาชนิดได้แก่ผักบุ้งกระเจี๊ยบถั่วฝักยาวผักคะน้าพริกเก็บไปประกอบอาหารภายในโรงอาหารที่เหลือก็นำมาจำหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคคลภายนอกเป็นการฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบการพึ่งตัวเองมีการสร้างรายได้เป็นเงินเก็บเงินออมให้เด็กที่สำคัญคือเด็กได้เรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติจริงลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างโอกาสในอาชีพทางเลือกให้กับเด็กในอนาคตการบำบัดพัฒนาและฟื้นฟูเด็กกลุ่มที่ถูกทารุณกรรมทางด้านร่างกายส่งผลกระทบต่อจิตใจให้มีความพร้อมก่อนสู่สังคมอย่างเข้มแข็งมีความสุขและมีคุณภาพปัจจุบันมีผักหลายชนิดที่ผลิตโดยเด็กภายในหน่วยงานการแก้ไขปัญหาการกินผักยากของเด็กได้รับการแก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จจากภายในของเด็กๆเด็กมีความสุขกับผลผลิตที่ตัวเองได้ร่วมมือทุกขั้นตอนนำมาปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆที่หลากหลายและยังได้นำส่วนหนึ่งไปจำหน่ายเป็นรายได้เป็นเงินเก็บเงินออมของเด็กๆเพราะผมได้มีทุนหมุนเวียนและสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายแบบน้องๆก็สามารถทานผักได้แล้วก็มาทำกับข้าวได้แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงและน้องๆก็มีความสุขในการกินผัก